มาด้วยกันว่าไงชื่ออะไรดีกว่าชื่อไม่ได้รู้รู้ชื่ออะไรชื่ออะไรของผมชัยรัตน์ณภาศักดิ์ชัยรัตน์ใช่ครับ okay. คือผมขออนุญาตกับชัยรัตน์หรือชัยรัตน์ชัยรัตน์ครับชัยรัตน์ชัยรัตน์ว่าไงอ่ะครับขอนอบน้อมแด่องค์หลวงตาครับพอดีขออนุญาตกล่าวย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับที่ว่าผมไปบวชมาครับแล้วทีนี้ระหว่างบวชอย่างที่ผมเคยมามั้ยยังครับแต่ตอนนั้นที่บวชเสร็จตอนนั้นบวชตอนช่วงปลายฤดูหนาวครับแล้วที่ตอนนั้นก่อนโควิดปรากฏว่าระหว่างที่บวชตอนนั้นก็นั่งกรรมฐานนะครับอย่างที่ผมนำเรียนหลวงตาตอนอยู่ในลายก็คือระหว่างขณะนั่งเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นอากาศหนาวเย็นอย่างเงี้ยฮะเย็นกว่านี้มากเลยแต่ปรากฏว่าในขณะที่จิตมันเริ่มดิ่งครับปรากฏว่าร่างกายมันเหมือนแบบมันจะแตกสลายครับที่ผมนำเรียนหลวงตาว่าตอนนั้นสภาวะธรรมตอนนั้นนะครับมันเกิดแบบมันร้อนมากเลยฮะทั้งที่อากาศมันหนาวเย็นมากครับแล้วมันก็เหมือนจะสลายแล้วก็ปรากฏว่าผมก็นั่งทนต่อไปจนในที่สุดมันก็เงียบหายไปครับแล้วก็จนสึกออกมามันก็จะมีอาการตอนหลังสึกมาก็มีรู้สึกเหมือนกับมันใจมันแบบมันดิ้นนะครับผมก็เลยตอนนั้นก็นำเรียนว่าจะมาพบกับหลวงตาปรากฏว่าช่วงนั้นโควิดสถานปฏิบัติธรรมก็เลยปิดก็เลยไม่ได้มาแต่ผมก็ฟังธรรมตั้งแต่หลวงฟังธรรมของหลวงตาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจมาตลอดจนปฏิบัติมาเรื่อยๆเนี่ยมันมีหลังจากสภาวะตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าผมเนี่ยเหมือนจิตมันตื่นนะครับมันไม่หลับเลยฮะมันเหมือนกับมันไม่เหมือนคนหลับปกติแล้วครับสภาวะมันเหมือนมันจะตื่นตลอดเวลาตื่นมารู้ตื่นมาอะไรตลอดเวลาแล้วก็จิตมันเหมือนกระพริบตลอดเวลาครับจนมาถึงจุดหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปซึ่งผมก็บอกไม่ถูกตรงที่ว่ามันสิ่งที่สัมผัสมันไม่เหมือนเดิมเช่นเมื่อก่อนเวลาเรามองครับมันก็มองเห็นเป็นวัตถุเป็นอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆมามองเนี่ยมันมองมันเห็นมันช็อตออกมาครับก่อนที่จะมาเป็นอะไรต่างๆมันก็เลยเริ่มเห็นสภาวะธรรมที่มันจิตแต่ละดวงมันเกิดตรงนี้ดับตรงนี้แล้วก็ไปเกิดตรงนู้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็สภาวะของการรู้ครับก็คือจิตที่รู้เนี่ยในเรื่องของสภาวะรู้เนี่ยมันรู้แล้วไม่เห็นเป็นวัตถุไม่เห็นเป็นอะไรมันรู้แต่เห็นเป็นอะไรบอกไม่ถูกครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่รู้ตรงนั้นมันรู้เสร็จแล้วมันก็เลยไม่ได้ยึดอะไรไม่เห็นเป็นอะไรมันก็เลยเหมือนกับคลายไปอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ผมก็เลยจะนำกราบเรียนหลวงตาว่าไม่ทราบว่าสิ่งที่ผมเข้าใจนี้ถูกหรือเปล่าว่าหลังจากที่จิตรับรู้แล้วเนี่ยถ้าเรายึดมันเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะต่อเนื่องของมันแต่ถ้าเราไม่ยึดมันมันก็จะเหมือนกับรับรู้อยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็หยุดอยู่แค่ตรงนั้นอะไรประมาณนี้ครับผมก็ถูกแล้วถูกแล้วก็ถูกแล้วปฏิบัติดีแล้วล่ะก็ตัวใจก็ไม่ยึดรู้ด้วยครับมีแต่รู้ไม่ยึดรู้ด้วยไม่ใช่ว่าไม่ยึดสภาวะที่ถูกรู้นะครับไม่ใช่ไม่ยึดเฉพาะอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่ยึดเฉพาะสภาวะที่รู้ที่ไปรู้แต่ไม่ผู้รู้ก็ไม่มีคนยึดด้วยก็รู้อยู่นั่นแต่ก็ไม่มีคนยึดผู้รู้ด้วยครับทั้งสิ่งที่ถูกรู้หรืออารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็ผู้รู้ก็ไม่มีผู้ยึดไม่ยึดด้วยก็ได้แต่รู้แต่ไม่ยึดทั้งรู้ด้วยนะครับไม่ยึดว่าเราเป็นผู้รู้เป็นเราทีนี้ไม่ทราบผมเข้าใจถูกไหมครับก็คือไอ้สภาวะที่รู้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไปรู้นะใช่ก็ไม่ใช่ตัวเราไปรู้ถ้าว่าตัวเราไปรู้มันจะยึดใช่ครับเมื่อก่อนที่ปฏิบัติมันเหมือนมีเราไปรู้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเหมือนว่ารู้ขึ้นมาเองและการรู้ขึ้นมาเองเนี่ยมันไม่รู้ว่าเป็นวัตถุเป็นอะไรเลยมันรู้แบบเหมือนเป็นก็ไม่ทราบว่าอารมณ์ตรงนั้นมันคืออะไรนะทั้งตาหูก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลถ้าไปหาเหตุผลก็ยึดใช่ยึดใช่ถูกครับถ้าไปหาเหตุผลก็ยึดไม่หาเหตุผล
ช่ครับรู้ก็ได้แต่รู้แล้วก็ไม่ยึดรู้มันก็รู้อะไรก็รู้แล้วมัวไปอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรพวกมันเป็นเหมือนมันเป็นยัตติอะไรอย่างนี้ที่เขาว่าอย่างอันนั้นก็จะยึดทันทีใช่ไหมครับไม่หายผลมันเข้าใจเองใช่เข้าใจแล้วก็ทิ้งไปวางรู้เลยไม่ยึดรู้ทีนี้ขออนุญาตนำเรียนหลวงตายเรื่องครับพอดีช่วงกลางปีครับพอดีผมไปผ่าตัดทีระหว่างผ่าตัดก็วางยาสลบครับทีนี้ช่วงวางยาสลบเนี่ยอย่างที่บอกฮะมันเราจะไม่รู้สึกตัวอะไรเลยฮะแต่พอมันรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันสภาวะที่เรารู้สึกเหมือนว่ามันเหมือนมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมารับรู้ช่วงระหว่างนั้นมันแวบเดียวที่แบบจิตตรงนั้นมันเกิดขึ้นมารับรู้ผมก็เลยอยากทราบว่าไอ้จิตสภาวะที่มันเกิดมารับรู้ตรงนั้นน่ะมันใช่มันยังไงรับรู้ตอนนั้นสลบยังสลบไปแล้วตื่นนะแบบนี้มีคนมาปลุกให้รู้สึกตัวครับอ๋อตอนใกล้รู้สึกตัวเลยใช่ครับตรงนั้นมันแวบเดียวที่ว่าแวบไปถึงว่าแวบมาให้มันเกิดสภาวะแวบมาให้รู้มาถึงยังไงมันจากสิ่งที่มันเงียบมันนิ่งสนิทที่แบบเราไม่รู้สึกตัวฮะแล้วพอเรารู้สึกตัวขึ้นก็มีสภาวะรู้เกิดขึ้นครับสภาวะเริ่มรู้เกิดขึ้นตรงนั้นนะก็ไอ้รู้นี่เป็นสภาวะอย่างเงี้ยก็ถูกต้องแล้วก็คือตอนสภาวะนั้นมันคือมันโดนวายาสลบอยู่ใช่มั้ยใช่มันก็เลยไอ้รู้เลิกก็ไม่มีแล้วเพราะมันโดนวายาสลบไงครับแต่หลังจากแต่ว่าไอ้พอมันนั่นแต่ก็ไอ้รู้ก็เกิดขึ้นครับไอ้ตอนนั้นมันก็คือมันมีสภาวะรู้คือมีชีวิตมีสภาวะของชีวิตที่เกิดขึ้นมาครับมันเหมือนกับว่าโลกเกิดขึ้นนะครับใช่ก็โลกเกิดขึ้นแต่ก็โลกเกิดขึ้นมายึดโลกก็ไม่มีผู้ทุกโลกแต่โลกก็มันก็เกิดขึ้นนะคือชีวิตอะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีผู้ยึดโลกก็ไม่มีผู้ทุกข์กับโลกครับไม่ก็คือนั่นแหละที่บอกว่าไม่ยึดรู้นั่นแหละไอ้ตอนแรกมันไม่มีรู้มันเหมือนดับไปแล้วไงตายวายาสลบแล้วอยู่ก็ยายตรมหมดฤทธิ์แล้วเขาก็มาปลุกให้ตื่นพอเริ่มแรกก็เราเห็นว่าเออมันมีรู้แรกเกิดขึ้นมาไอ้รู้แรกเนี่ยยึดแรกตั้งแต่แรกเลยนี่คือจิตเดิมตั้งแต่จิตแรกในจักรวาลครับครับที่เกิดมานั่นน่ะๆๆอันนั้นน่ะคือจิตแรกที่เกิดมาในชั้นอภัสราพรหมอันนี้ใช่จิตเดิมด้วยมั้ยจิตเดิมจิตเดิมที่มันเริ่มเกิดมาเริ่มเกิดจิตแรกที่เป็นอวิชชาเลยนะพอเกิดจิตปุ๊บก็ยึดเลยนี่แหละที่บอกว่าพออยู่ๆก็มีขึ้นมาเลยมีรู้ขึ้นมาพอรู้ขึ้นมาเนี่ยคือเราเลยเรานี่แหละรู้เราเลยคือไม่ได้คิดหรอกแต่มันรู้ไอ้รู้เนี่ยคือเราเลยมันไม่ได้ทันคิดเลยอ่ะมันรู้ขึ้นมาก่อนแต่ไอ้รู้เกิดขึ้นมาก่อนรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้มันยึดเลยไอ้รู้สึกตัวขึ้นมาก่อนเนี่ยคือเราเลยครับใช่ครับมันไม่ได้คิดว่าตัวเราหรือของเราหรอกแต่มันรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะกันนี่คือเราเลยคือกูเลยแล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติไม่รู้จะพูดว่ายังไงพอรู้สึกตัวว่าไอ้แอมอะไรไอ้อย่างเงี้ยเปล่ารู้ไอ้กูฝรั่งฉันเรียกว่าไอ้เปล่าเออเราไอ้ฉันเลยแต่ถ้าเป็นคนจีนคนเยอรมันคนชาติอื่นไม่ว่าชาติอะไรคงใช้ภาษาต่างกันไปแต่รวมแล้วสรุปก็คือครูนี่แน่แต่ต่างชาติน่าจะไม่เหมือนกันคือความรู้สึกตัวแรกอ่ะเนี่ยอันนั้นคือจิตแรกเลยในจักรวาลที่ต้องตาเข้าใจนะจิตแรกในจักรวาลจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นสภาวะที่แบบโอ้เป็นประสบการณ์ที่แบบแค่เสี้ยวเดียวตรงนั้นใช่ใช่ใช่อันนั้นเนี่ยคือเสี้ยวเดียวเกินพอแล้วเสี้ยวนิดเดียวได้รู้แจ้งแบบนั้นเกินพอแล้วครับคือมันรู้เลยว่าอ๋อสภาวะจิตเดิมเนี่ยมันไม่มีคนยึดเพราะมันไม่มีอะไรตอนนั้นคือกำเนิดโลกขึ้นมาที่เราบอกว่าอ๋อไอ้รู้เนี่ยมันคือกำเนิดโลกก็คือตัวเรานี่แหละครับโลกก็คือตัวเราพอเราสิ้นยึดปุ๊บมันกำเนิดโลกก็สิ้นไปสิ้นไปจากใจเราสิ้นไปจากใจครับคือสิ้นผู้ยึดไปครับอันนี้มันสิ้นไปแต่ยังมีชีวิตอยู่นะคือมีโลกอยู่แต่ผู้ยึดไม่มีก็เรียกว่าสิ้นโลกเหลือแต่ธรรมแล้วตอนนี้ครับคือผู้มายึดโลกเนี่ยมายึดผู้รู้เนี่ยเรียกว่าธรรมครับก็ขออนุญาตนำเนี่ยตั้งแต่นั้นมามันก็เลยแบบพออะไรทุกอย่างมันเห็นมันช็อต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 อะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนว่าถ้าเราไปยึดเป็นรวมๆปุ๊บมันเหมือนก็มีเราเกิดขึ้นมาทันทีใช่ใช่พอมันจะเป็นถ้าเราไปยึดปุ๊บก็จะต่อสายเป็นครับแต่ถ้าเราแยกๆมันปุ๊บมันไม่ใช่เราแล้วตอนนี้มันเหมือนก็มันอะไรก็จบไปเป็นช็อตนึงปัจจุบันช็อตช็อตนึงเนี่ยปัจจุบันช็อตนึงปัจจุบันก็ถูกแล้วมันก็เหลือแต่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองผู้ที่ตั้งใจไปรู้ยังไม่มีเลยมันมีแต่ว่าทุกอย่างเกิดเองดับเองแต่มันไม่ได้มีผู้ตั้งใจไปรู้แต่มันรู้อยู่ไม่มีครับมันรู้อยู่ว่ามีทุกอย่างมันเกิดเองดับเองไม่ได้เป็นต่อกันเป็นสายไปแต่มันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปของมันเองไม่มีการแบบต่อไปเรื่องเวลาไปอย่างงี้ไม่มีใช่ครับมันจะหยุดของมันเองแล้วก็ถ้าเกิดช่วงไหนสติแบบมากๆเนี่ยมันจะหยุดตั้งแต่สัมผัสทีแรกเลยอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนกับทีนี้ไม่ทราบว่าผมจะต้องยังไงต่อไปก็ต้องเนี่ยถ้าเราก็เห็นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามันก็จะเวลามันก็เป็นปัจจุบันขณะเกิดดับเกิดเองเกิดดับเองไม่มีคนไปดูเกิดดับ
มันก็มีแต่สังขารเกิดเองดับเองในความไม่มีอะไรแต่เราก็จะรู้เองว่าถ้ามันมีผู้ไปมีไปอะไรกับอะไรปุ๊บมันมีตัวตนผู้ไปอะไรกับอะไรปุ๊บมันก็จะต่อเลยจะต่อเลยอันนั้นคือเป็นอยู่ในสายของทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยแต่ถ้ามันเหมือนกับว่ามันเกิดเองดับเองจะช็อตอย่างเงี้ยในใจใช่ครับอย่างเงี้ยเรียกว่ามันเป็นสายของนิโรธกับมรรคครับแต่ถ้ามันขนาดจิตที่มันไปจับปุ๊บมีอะไรมีตัวตนไปจับไอ้ที่เกิดดับนั้นปุ๊บมันก็ตอนนี้ก็จะต่อเป็นสายเป็นเรื่องเป็นราวไปไอ้นั่นคืออยู่ในสายของทุกสมุทัยทุกสมุทัยตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าทุกปัจจุบันขณะต่อไปอ่ะมันจะอยู่ในสายของในทุกปัจจุบันขณะจะเป็นนิโรธเป็นมรรคหรือว่าเป็นทุกสมุทัยครับก็เรียกว่าที่พระเจ้าสอนอยู่ตลอดชีวิตพระองค์ก็สอนอยู่แค่นี้แน่นี่หยิบใบไม้มามือกำมือนึงหรือใบมาใบนึงแล้วมาถามพระสาวกว่าใบไม้ในมือพระองค์กับใบไม้ในป่าใหญ่ใครมากกว่ากันครับแน่ที่พระองค์ตรัสรู้นั้นนำมาสอนเนี่ยก็คือตลอดชีพระองค์ก็สอนอยู่แค่ใบไม้ในกำมือนี่แน่ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4นี่แน่ถ้ามันสังขารมันเกิดเองดับเองแล้วไม่มีใครไปยึดมันในใจอ่ะสังขารในใจมันเกิดเองดับเองไม่มีใครยึดมันก็จะไปช็อตอย่างโยมว่าน่ะเป็นปัจจุบันขณะเกิดเองดับเองไปช็อตไปแต่ถ้าเขามีตัวไปจับเข้ามีคนไปอะไรกับอะไรหรือมีผู้ไปยึดถือเข้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเป็นราวก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยจิตใจก็ทุกข์เร่าร้อนแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอีกใช่ครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพอมันเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันวางของมันเองโดยอัตโนมัติใช่ใช่ถ้ามันเห็นด้วยใจมันก็วางแล้วมันไม่รู้จะจับเป็นไหมให้เป็นทุกข์อ่ะครับมันจะวางเหมือนมองแล้วไม่ได้เห็นว่ามันเป็นอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นสภาวะที่แบบตอนแรกผมนึกว่ามันผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกับมันนึกอะไรไม่ออกว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสภาวะที่แบบไม่รู้คือนึกไม่ออกว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็ไม่ต้องหาเหตุผลมันมันรู้แก่ใจนิ่งมันว่างมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกมันเหมือนแบบไม่ได้ไปยึดมันไม่ได้ว่ามันวางมันเองไม่ใช่ไปยึดมันนะครับคนละสภาวะก็ถูกต้องมันก็เราไม่ใช่มันไปวางไงใช่ใจมันรู้แจ้งแล้วมันวางมันเองวางมีเพราะว่ามันเห็นโทษพิษภัยถ้าเกิดมีผู้ไปจับปุ๊บก็ทุกข์ทันทีไม่มีผู้ไปจับไปยึดก็ไม่มีทุกข์อะไรครับแล้วสภาวะหลังจากนี้ไม่ทราบว่ามันเกิดตัวมันไม่เชิงเป็นปิติอะครับมันเกิดเป็นตัวอะไรสักอย่างนึงอีกสภาวะนึงหลังจากนั้นที่มันพองๆยังไงไม่ทราบหลังจากนั้นมันคืออะไรครับก็มันก็อยู่ในสายของนึงไงไอ้พุทธชง7นะสติสัมพุทธชงพุทธชง7ที่เป็นดอกบัวรองพระบาทพระเจ้าครับเป็นองค์แห่งการที่ว่าเป็นเครื่องหนุนรองพระบาทให้ตรัสรู้อะครับเนี่ยคือพุทธชง7โพชฌงค์7อยู่เราพวกเราทั้งหลายก็ถ้าอยู่ในธรรมก็เดินอยู่ในสายของโพชฌงค์7คือสติตาโพชฌงค์ธรรมวิยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยไอ้3ข้อเนี่ยคือมันก็คือรู้ละปล่อยวางใจปล่อยวางมันเองสติตาโพชฌงค์ธรรมวิยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์แล้วก็ตอนนี้มันก็เลยอิ่มเอิบยินดีปีดาปราโมทย์มันเป็นปราโมทย์ของมันเองจิตมันปราโมทย์ของมันเองด้วยความปล่อยวางด้วยความรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วปล่อยวางเรียกว่าธรรมวิจยะมันก็เลยกลายเป็นปิติสัมโพชฌงค์ตัวที่4ปิติสัมโพชฌงค์หล่อเลี้ยงตลอดเวลาครับทำให้จิตใจอิ่มเอิบเป็นสุขเป็นเนี่ยนะคือปิติสัมโพชฌงค์แล้วก็พอปิติสัมโพชฌงค์ถ้ามีปิติสัมโพชฌงค์เสร็จแล้วมันก็จะมีดอกบัวดอกที่5ก็คือเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์จิตใจมันก็ไม่ในฟุ้งซ่านไปในกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายจิตใจมันก็ค่อยๆสงบร่มเย็นขึ้นเพราะมันมีตัวปิติธรรมพุทโธหล่อเลี้ยงอิ่มเอิบในธรรมธรรมก็จะก้าวหน้าเห็นธรรมรู้ธรรมชัดในทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นขณะจิตว่าอันนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นนิโรธเป็นมรรคก็เริ่มมีความรู้ทางแบบทางธรรมมันผุดขึ้นมาเองครับว่าอย่างที่หลวงตาสอนอะไรเงี้ยต่างๆนานาเริ่มมองเห็นอย่างตอนขับรถมาก็ทางเพื่อนเปิดเรื่องเกี่ยวกับสังขารวิสังขารอะไรเงี้ยอยู่ดีผมก็ผุดขึ้นมาว่าสภาวะสังขารวิสังขารมันคือในจุดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับว่าความเข้าใจมันที่ว่ามันเงียบหายไปความเงียบตรงนั้นมันคืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกผมก็เลยมองว่าความเงียบตอนแรกก็สงสัยว่ามันคืออะไรสภาวะวิสังขารที่ว่ามันเงียบในนี้ก็คือหมายถึงว่ามันดับไปใช่ไหมครับใช่ๆมันดับหายไปเลยใช่ไหมดับหายไปโลกธาตุมันดับโลกธาตุไปในภายนอกใช่ไหมครับเวลามันดับจริงมันดับหมดเลยนะขณะที่นิพพานถ้าขณะนิพพานนะมันดับหมดเลยขณะจิตเดียวนะขณะจิตเดียวเสี้ยววินาทีเดียวนะมันดับโลกธาตุภายนอกภายในมันเหมือนระบบจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลมันหยุดมันดับสนิทเลยหยุดกึ๊กครับนาฬิกาเหมือนนาฬิกาในยุคจักรวาลในทุกประเทศหยุดหมดขณะจิตหนึ่งโดยที่ไม่มีใครทันสังเกตมันระบบการเคลื่อนไหวภายในร่างกายในจิตใจเรามันหยุด
ทุกอย่างในโลกธาตุภายในภายนอกหยุดหมดเลยหยุดกึ๊บหยุดแล้วก็ครับมันไอ้นั่นเนี่ยมันเรียกมันจะเรียกว่าดับก็ได้ดับนิโรธหรือนิพพานนิพพานแปลว่าดับดับแต่มันคือแค่ขณะจิตตรงนั้นถูกต้องมั้ยครับถ้าขณะจิตแล้วมันเกิดมาแล้วมันก็แต่เกิดมาเนี่ยพอมันดับปุ๊บแล้วมันก็ขนาดจิตแล้วมันพอมันเกิดมันพอมันหมายถึงว่ามันพอขนาดมันดับแล้วเนี่ยพอหลังจากดับในเสี้ยววินาทีเดียวหลังจากนั้นมันก็หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะดีก็เป็นแสงสีทองคำพุ่งสู่อนันตจักรวาลเสียงเครื่องสายบรรเลงเสียงอนโมทนาสการเครื่องหอมเทพเทวดาโปรยดอกไม้ต้นจักรวาลอะไรเครื่องหอมเนี่ยมีเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าอื้ออึงมาทั้งจักรวาลมีเครื่องสายมีบรรเลงเสียงกองดังเสียงอะไรเนี่ยมีตามที่หลวงปู่มั่นไอ้หลวงตามหาบัวท่านเขียนไว้ในหนังสือหลวงปู่มั่นในประวัติหลวงปู่มั่นถ้าไปหาอ่านแล้วเนี่ยเพราะว่าอันนั้นมันเป็นมันเองหมดนะที่มันดับไปเลยดับมันดับไอ้ที่ว่าจะไปหาไอ้เรื่องเหตุผลของไอ้สังขารวิสังขารมันดับหมดแล้วมันไม่มีขนาดจิตนั้นมันดับหมดมันไม่ได้เรียกว่าสังขารวิสังขารไม่เรียกว่าโลกว่าธรรมไม่เรียกว่านิพพานไม่เรียกว่าอะไรมันไม่มีคำสมมติแล้วมันดับหมดเลยขณะจิตนั้นมันดับไปทั้งโลกทั้งจักรวาลแล้วก็ดับทั้งที่จิตยังอยู่ถูกต้องไหมครับหรือว่าตัวจิตดับไปด้วยครับที่ว่าสภาวะที่ว่าดับจิตปรุงแต่งดับจิตเฉพาะจิตปรุงแต่งส่วนเป็นปรุงแต่งจิตต่างกันเหลือแต่ธรรมชาติที่มันไม่เกิดไม่ดับอันนั้นมันหายไปไม่ได้เพราะว่าอันนั้นเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่มันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่บริสุทธิ์มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันเกิดดับไม่ได้ครับมันเหลือแต่สิ่งนั้นสิ่งเดียวแต่ความปรุงแต่งดับหมดทีนี้ขออนุญาตอีกประเด็นนะที่ผมไม่ทราบว่าเข้าใจถูกขออนุญาตขอโทษญาติก็คือที่ว่ามันมีที่ว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งอะครับพอดีผมจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งครับพอดีผมไม่ทราบผมเข้าใจถูกมั้ยก็นี่แหละจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งอย่างที่โยมเห็นเรื่องราวในจิตแล้วมาอธิบายเมื่อกี้เนี่ยมาพูดเนี่ยมาพูดกันเนี่ยเรียกว่าเห็นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมาเล่าให้กันฟังครับผมก็เลยแต่โยมไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาไม่รู้เรื่องโยมหรอกเล่าให้ใครฟังเขาไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนปัจจตังครับปัจจตังครับเพราะในอันนี้มันคนที่ผ่านทางมาแล้วเคยผ่านมาแล้วเล่าด้วยกันมันก็จะเข้าใจกันคือคนมันเคยเหมือนคนผ่านแล้วโอ้ยมาเล่าอุ้ยผมไปตรงนั้นมาเจออย่างนั้นกันไอ้คนฟาร์มก็เอ้ยเรื่องนี้ไอ้ตรงนั้นกูก็เคยไปมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ตื่นเต้นอะไรมันก็โอ้เคยผ่านมาแล้วตรงนั้นนะแต่ถ้าเราไปเล่าไอ้คนที่ไม่เคยไปเอออย่างเงี้ยแล้วขออนุญาตอีกประเด็นคือหลังจากสภาวะตรงนั้นมันเกิดแล้วเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนเหมือนกันนะตอนนี้มันทั้งมองทั้งดูทั้งฟังอะไรมันไม่มีความสุขเหมือนไม่ใช่ไม่มีความสุขมันไม่เหมือนเดิมอะฮะอย่างเวลาฟังเพลงเข้าหูเรามันกลายเป็นว่าฟังแล้วมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็อย่างนั้นนะครับมันเหมือนแบบไม่ได้ไปจับเหมือนแต่ก่อนฟังเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันทุกอย่างก็เนี่ยถ้าโลกธาตุมันดับไปแล้วนะแล้วมันเวลามันเกิดใหม่อ่ะเหมือนเกิดโลกมาใหม่อ่ะนะแต่มันได้ไม่เหมือนเดิมนะเดิมเนี่ยมันยึดโลกอ่ะมันเป็นไปกับโลกเรากับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันครับต่อไปพอมันโลกธาตุมันดับไปหมดแล้วต้องภายในภายนอกมันพอมันโลกมันเกิดขึ้นมาใหม่จริงในใจเรานะในใจมันดับมันดับไปหมดเลยนะแล้วก็พอมันเกิดใหม่ไม่จริงมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมคือไอ้เจ้าตัวมันจะรู้เองแต่คนที่ไม่เหมือนเดิมมันจะรู้เองครับมันก็ฟังก็ฟังไว้งั้นมันก็เห็นมีรสชาติมันก็รู้อยู่ว่ามีรสชาติแต่ไอ้คู่ยึดไม่มีครับมันก็ได้ยินเห็นได้กินรู้รสรู้สัมผัสรู้อะไรมันก็รู้มันไม่มีความไปยึดไม่มีความยึดไอ้พวกมันก็เกิดดับเป็นช็อตๆไปอย่างที่โยมว่าในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในใจมันก็เกิดดับเป็นช็อตๆไปในเป็นปัจจุบันขณะไปมันแต่มันไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปถวยไม่มีใครไปยึดไงมันจะไม่เหมือนเดิมไอ้ของเดิมนั้นมันคือมันเกิดอะไรขึ้นมันมีตัวตนของเราไปถวยเหมือนไปยึดเหมือนแต่พอมันพระโลกธาตุมันดับไปแล้วมันพอมันฟื้นขึ้นมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแต่บางทีมันก็ดับบางทีมันดับคนบางแต่ตามตำราเขาว่า4ครั้งนะตามตำรานะหมายถึงว่าทฤษฎีนะ4ครั้งคือพระโสดาบันพระตะกิตาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ดับ4ครั้งใช่ครับดับสนิทเลยจริงๆอะโลกธาตุแบบว่าเงียบสงัดระเบิดทั้งจักรวาลโลกธาตุเกิดอัศจรรย์มากมายนะนั่นมันดับครั้งสุดท้ายเลยนิพพานได้ดับ4ครั้งเวลาพอถ้าเป็นโสดาบันเกิดมาแล้วมันก็ไม่เท่ากันมันก็จะมียึดแค่ 25% ครับสมมุติตัวเลขสมมุตินะถ้าเป็นพระสกิทาคามีไม่ยึด 50% ครับแต่เป็นถ้าดับ
ดับดับไปแล้วฟื้นขึ้นมามันกิเลสไม่หมดมันก็เหลือกิเลสไว้เนี่ยดับไป 75% เหลือกิเลสไว้ 25% ครับนี่ก็เป็นพระอนาคามีแต่ถ้ามันดับแล้วเกิดมาใหม่ไม่มีผู้ยึดเลยอันนี้มันนิพพานเลยครับ 100% กิเลส 100% ความทุกข์และกิเลสหายไปหมดเลย 100% ครับไอ้นั้นดับครั้งนั้นมันอัศจรรย์มากอัศจรรย์เลยโลกธาตุไปหมดเลยโอ้ยตามที่หลวงตามหาบัวท่านเขียนไว้ในหนังสือหลวงปู่มั่นแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านโลกธาตุมันระเบิดมันเกิดเหมือนสึนามิเลยภายในจิตภายในจิตใจเหมือนสึนามิเหมือนไอ้เมกะสึนามิระเบิดตั้งจักรวาลแล้วยังมีอีกหลายอย่างเสียงอนุโมทนาสาธุการเสียงเหมือนพุทธเจ้าพระอานนท์สาวกที่ท่านหายไปแล้วเนี่ยแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเสียงสวดยันโตโพธิยามูเลตักกยานางนานติวัตโนดังก็หึ่มทั้งจักรวาลอันนั้นคือดับครั้งสุดท้ายดับนิพพานแต่ดับนะแต่ก็ไม่ใช่ตายนะคือเป็นอุปาทิเสสนิพพานแล้วก็ฟื้นไม่ติดฟื้นมาพอฟื้นความรู้สึกตัวมาปุ๊บไม่เหมือนเดิมตอนนี้ไม่อันนี้นิพพานแล้วไม่มีผู้ยึดแล้วตอนนี้ครับคือที่ไม่เหมือนเดิมแต่ไอ้สภาวะที่ดับเนี่ยมันฟื้นฟื้นแล้วก็พอมันฟื้นมาไม่เหมือนเดิมแล้วอัศจรรย์เลยมากมายแสงทองคำพุ่งขึ้นสู่จักรวาลเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนั้นจะตัวจะรู้เอง